สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้หน้าหนาวจ้าโอ้ยวันนี้ว่าจะอวดบอลสีเพื่อนๆนะคะแต่เผลอแป๊บเดียวบอลหายไปหมดเลยค่ะมุมนี้จะเป็นมุมที่ไม่ได้เอาบอลเข้าตู้อบนะคะเพราะว่ามันล้นตู้นะคะตู้มีอยู่ตู้หนึ่งแล้วก็ด้านหลังบ้านที่มันไม่มีลมนะคะมันก็เต็มไปหมดแล้วค่ะเราก็เลยเลือกเอาเฉพาะบอลสีที่มีราคาเข้าตู้นะคะบอลสีธรรมดาเราก็เลยปล่อยไว้แบบใส่ถาดหล่อน้ำไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมนี่ก็เป็นบอลสีที่เราหล่อน้ำไว้นะคะบางอันเราก็ใช้แบบนี้นะคะขันแล้วก็น้ำหล่อไว้อันนี้เป็นลูกไม้ป่าก้านดำค่ะนางเอ็นไปตามลมแต่ว่าก้านยาวมากๆอาจจะเพราะว่าอยู่ในร่มนะคะก็เลยยืดยาวหาแสงตัวนี้เป็นกวนอิมกวนอิมก็หล่อน้ำไว้แห้งไหมโอ้แห้งอยู่นิดนึงก็ไม่แห้งนะโอ้ตัวนี้เบบีแห้งไปเลยยุบไปเลยตัวนี้จะเป็นเบบีกวนอิมอันนี้ก็น่าจะสหัสเตชะนะคะตัวนี้กำลังจะทิ้งใบเห็นไหมขนาดมันหล่อน้ำไว้มันก็ยังทิ้งใบนะคะช่วงนี้บอนสีเนี่ยพวกนี้ไม่มีเลยใบหายหมดเลยค่ะเป็นอาการปกติของบอนสีหน้าหนาวนะคะขนาดเราหล่อน้ำไว้ยังไม่รอดตัวนี้จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กมีน้ำโอ้น้ำแห้งเจ้ากรุงเดนมาร์กพวกนี้ก็จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กหมดนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กกับช้างเผือกใบบัวอันนี้น่าจะช้างเผือกใบบัวทางโน้นเจ้ากรุงเดนมาร์กตัวนี้จะเป็นบอลสีดาวกระจายที่พี่บัวเคยทำคลิปได้มาในน้ำร่อนทองนะคะนางทิ้งใบไปหมดเลยขนาดหล่อน้ำไว้นะคะแต่ไม่ได้เอาเข้าตู้กระถางที่อยู่ในตู้อบใบไม่ทิ้งแต่ลดใบลงเหลือ2ใบนะคะแต่ว่าอันอยู่ข้างนอกขนาดเราหล่อน้ำไว้ยังทิ้งใบเลยค่ะข้างล่างก็ทิ้งใบหมดเลยค่ะแต่ว่าทิ้งใบมันก็เกิดใหม่อยู่นะแต่ว่ามันจะใบเล็กๆตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้น่าจะชมพูอันดามันนะพี่บัวใส่ไว้นี่สั่งมาต้นละ50บาทกำลังจะทิ้งใบแต่ว่าเขามีหัวนะคะก็เลยไม่เป็นไรตัวนี้ลูกไม้ป่าก้านดำทิ้งใบเหลือใบเดียวนะคะช่วงนี้บอลจะเหลือต้นละ1ใบหรือไม่ก็ไม่เหลือเลยนะคะดูดิกระถางนี้ไม่เหลือเลยเอ้าเกิดขึ้นอยู่นะเอ้าเรียกว่าก้านเก่าครับว่าเออนั่นแหละตัวนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะกัดสีเต็มที่สวยมากๆนางเคยมี7ใบร่วงไปหมดแล้วเหลือใบเดียวแต่ว่าดูดิแตกหน่อเบบีตัวกระถางนี้นะคะไก่ตัวงามเป็นไม้จิ้มหน่อแยกออกมาจากต้นแม่อีกทีนะคะแต่ว่านางสมบูรณ์มากนางให้ลูกเล็กๆมาอีกต้น2ต้นนะคะทยอยจิ้มออกไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้นางพักตัวเนาะนี่เหลือใบเดียวแต่สวยมากเลยไก่แก้วตัวงามหรือว่าไก่ตัวงามนะคะส่วนนี้กระถางสาวน้อยปรับแป้งก็คอตกคอพับอันนี้ไม่ได้หล่อน้ํานะคะแต่ว่ารดน้ําให้ชุ่มตลอดเวลาอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอามาจากบ้านสวนที่แม่ปลูกไว้40กว่าปีนะคะใบมันยักษ์มากตอนนั้นอ่ะดูดิใส่กระถางใหญ่หัวยักษ์มากเลยนะคะพวกนี้จะเป็นขุดมาทั้งหัวยักษ์ใหญ่ส่วนกระบะนี้จะเป็นอะไรเอ่ยนี่ดาวกระจายนะคะบอลสีดาวกระจายไม่ยุบแต่ว่าไม่โตนะคะขนาดใส่ปุ๋ยเม็ดให้นะส่วนมุมนั้นก็แบบแห้งเหี่ยวอยู่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเนี่ยหายไปหมดเลยอันนี้เป็นเจ้ากรุงไกซือนกกระทาก็กำลังจะทิ้งใบนะคะพวกนี้กระถางพวกนี้พี่บัวเคยขาย35บาทนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วดูสภาพเขาก็ช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลบอนสีเราเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บางตัวก็จะไม่ได้ปล่อยนะคะลูกค้าแต่ว่าบางตัวถ้าลูกค้ามาเลือกที่ร้านนะคะไม่ใช่ร้านบ้านแหละมันไม่เชิงร้านนะคะมันก็จะมีทั้ง20-30บาทเนี่ยนะคะใครอยากได้พี่บัวก็ให้ไปเลยแต่ว่าไม่ได้ส่งนะคะพวกกระถาง20บาทอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เนี่ย30บาท20บาทถ้าเขาเอาเยอะก็ให้ไปเลยนะคะมันมีหัวนะคะมีหัวแต่ว่าสภาพเขาหน้าหนาวจะเป็นแบบเนี้ยก็เอาลูกค้าที่รับได้รับสภาพได้เอาไปฟื้นฟูอย่างตัวนี้เจ้ากุ้งไกซือ50บาทนะคะ50บาทเจ้ากุ้งไกซือหรืออาจจะเป็นเดนมาร์กนี่หลังๆมาเนี่ยหลงกันระหว่างเดนมาร์กกับไกซือนะคะไม่รู้ใครเป็นใครดูดิอันนี้ก็เดนมาร์กว่านกกระทาช้างเผือกใบบัวดูดิหายไปเลยเหลือแต่กระถางนะคะนู่นนู่นนู่นยาวเต็มบ้านเลยนะคะก็จะมีทั้งรอดทั้งไม่รอดนะคะถ้าลูกค้ามาดูที่บ้านวิมานไม้ก็มาเลือกได้เลยค่ะมันช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยบอนสีราคาถูกนะคะไม่ใช่โลนะคะไม่มีการโลบอนสีนะคะมีแค่แบ่งปันราคาถูกๆให้เอาไปเลี้ยงนะคะเพราะบางคนมีน้อยกระถางก็ดูแลหมดเนาะแต่ว่าบางอย่างพี่บัวมีเยอะเกินไปมันดูแลไม่ทันนะคะบางตัวก็เอาเข้าตู้อบเข้าตะกร้าอบนะคะโอเคค่ะวันนี้พาชมดงบอนสีที่ใบบอนหายนะคะเป็นภาวะปกติของบอนสีหน้าหนาวเนาะแล้วบอนสีของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่องคอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย